วันนี้เมื่อ32ปีที่แล้วสภาคองเกรสของสหรัฐลงมติทำสงครามกับอิรัก12มกราคมปี2534สภาคองเกรสของสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชผู้พ่อลงมติเปิดปฏิบัติการสงครามกับอิรักหรือสงครามอ่าวเพื่อขับไล่กองกำลังอิรักออกจากคูเวต